หนึ่งในคนที่สังเกตการนโยบายนี้อย่างเข้มข้นครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในสายกับเรานะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเอื้อชัยคุณอนุชาท่านผู้ชมสวัสดีครับครับอาจารย์ครับดูจากคำตอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่คุณจุลพันธ์เผยออกมาสั้นๆอาจารย์พอจะมองเห็นอนาคตไหมครับคำตอบแบบนี้เข้าใจว่าอาจารย์เองหรือผู้สังเกตการหลายคนก็เคยวิเคราะห์คาดการณ์หรือแม้แต่ส่งคำเตือนไปยังรัฐบาลมาก่อนแล้วครับมันจะนำไปสู่อะไรครับก็เป็นคำตอบที่รัฐบาลถ้าตั้งใจจะทำโครงการนี้ต่อนะครับก็ต้องทำการบ้านหนักมากครับคำว่าการบ้านหนักมากคืออะไรครับก็คือจะต้องเตรียมตัวร่างพรบเงินกู้นะครับซึ่งมีรายละเอียดที่ครบถ้วนตามที่กฤษฎีการะบุไว้นะครับว่าจะต้องชี้เห็นถึงความสำคัญนะจำเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องแล้วก็ไม่สามารถจะตั้งงบประมาณประจำปีได้ทันได้อย่างไรอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเหตุผลนะครับว่าจะต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในมาตรา53เนี่ยก็ยังมีการระบุรายละเอียดต่างๆนะครับที่อยู่ในวรรคสองที่บอกว่าต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงินระยะเวลาในการกู้เงินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายนะครับวงเงินที่มีให้ใช้จ่ายเงินกู้แล้วก็หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเหมือนกับการทำการบ้านชิ้นใหญ่นะครับว่าเราจะต้องมองให้ครบให้ถ้วนทั้งหมดนะครับว่าถ้ากู้มาแล้วเนี่ยเรื่องของแผนงานในการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรหรือจะมีแผนในการใช้คืนต่างๆอย่างไรในกรณีซึ่งถ้ารัฐบาลบอกว่าจะไม่ให้เป็นภาระต่อรัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยมันก็แปลว่าท่านก็จะต้องสามารถใช้คืนได้ภายใน3ปีงบประมาณที่เหลือนะครับซึ่งอันนี้ก็หนักหนาพอสมควรเพราะว่าในตัวงบประมาณที่เหลือเนี่ยนะครับที่จะต้องใช้คืนเนี่ยถ้าคิดเป็นตัวเลขโดยคร่าวๆเนี่ยอย่างน้อยต้องตั้งงบประมาณในการใช้คืนปีละประมาณสัก 180,000 ล้านบาทนะครับละ3ปีนะฮะก็คือดอกเบี้ยเนี่ยก็อยู่ประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็เป็นภาระงบประมาณนะครับเพราะงบประมาณเนี่ยค่อนข้างจะตึงครับนะรายการที่เป็นรายการชำระหนี้นะครับที่จำเป็นต้องชำระตามปกติอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินโครงการก็ดีในการใช้เงินเงินกู้ต่างๆก็ดีนะฮะอย่างปีนี้ก็ใช้เงินไปประมาณสัก600,000ล้านประมาณนั้นนะครับครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ตึงมากๆอยู่แล้วนะครับครับก็ไม่ทราบนะครับว่ารัฐบาลจะทำได้หรือไม่ผมเลยบอกว่าเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ครับอาจารย์ครับถ้าดูคำตอบของกฤษฎีกาที่มีการเปิดเผยออกมาเบื้องต้นโดยทางฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยครับดูแล้วมันมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนที่จะสามารถดำเนินโครงการไปโดยไม่มีปัญหาอะไรหรืออาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนในข้อกฎหมายมากกว่านี้ถึงขั้นอาจจะต้องเดินไปถึงศาลรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์ที่กระบวนการเนี่ยก็คือจะเริ่มต้นจากการที่ต้องทำร่างพระราชบัญญัติเงินกู้นะครับซึ่งอันเนี้ยต้องใช้เวลาเพราะว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราอาจจะเตรียมโดยที่ไม่มีรายละเอียดที่ครบถ้วนแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องไปเพิ่มเติมกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลากลับไปกลับมาในขั้นของกระทรวงการคลังกับกฤษฎีกาครับนะครับอาจจะอยู่สักประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสภานะครับก็ต้องเข้าเป็นกรณีอันนี้เป็นกฎหมายการเงินก็เข้าพร้อมกันนะครับในกรณีซึ่งเป็นอันนี้เป็นกฎหมายการเงินนะครับระบอบการเงินในกรณีนี้นะครับก็ไม่เข้านะฮะเป็นกรณีที่ว่าเข้าทีละสภานะครับเข้าทางสสก่อนในขั้นของสสเองเนี่ยไม่น่าที่จะเป็นปัญหาเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะคุมเสียงสสส่วนใหญ่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของทางสวนั้นเนี่ยสวก็มีการแสดงจุดยืนที่ค่อนข้างจะเห็นต่างนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสวเองอาจจะไม่เห็นชอบแต่ในกรณีแบบนี้นะครับเนื่องจากการเป็นพรบทางด้านเป็นกฎหมายทางด้านการเงินเนี่ยทางสสเนี่ยสามารถลดระยะเวลาว่าถ้าสวไม่เห็นด้วยนะครับเลยจากสิบส่งคืนกลับมาเมื่อพ้นระยะเวลา10 วันแล้วเนี่ยถ้าสสยืนกฎหมายดังกล่าวก็ผ่านได้นะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายการเงินซึ่งมันมีกำหนดการที่ค่อนข้างจะเร่งรัดถ้าเป็นกฎหมายอื่นเนี่ยอาจจะต้องพักรอไว้ถึง180วันแต่นี้ก็เอาละอีก10วันนะครับถ้าเห็นว่ายังยืนความเห็นเนี่ยก็ถือว่ากฎหมายดังกล่าวผ่านไปนะครับครับเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยกระบวนการในการที่จะร้องศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ครับครับเพราะว่ามันจะมีระยะเวลา5วันนะ5วันก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะสูญกล้าวขึ้นไปนะครับถ้าว่ามีส.ส.นะหรือส.ส.บวกส.ว.1ใน10ของ2สภาก็คือ75คนขึ้นไปเข้าชื่อกันก็ส่งศาลได้เมื่อส่งศาลรับมือแล้วเนี่ยศาลก็จะวินิจฉัยตามคำร้องนะครับว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ย เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนนะครับต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่สามารถทำได้ตามตั้งวิธีการงบประมาณตามปกติได้จริงหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสิ่งซึ่งเป็นความเห็นของกฤษฎีกาเนี่ยก็อาจจะถูกดึงเข้าไปใช้เป็นความเห็นประกอบในการที่จะวินิจฉัยนะณวันนั้นศาลไม่สิทธิ์เรียกอยู่แล้วครับแล้วมาดูซินะครับว่าไอ้ที่ท่านเขียนมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจจะมีคำวินิจฉัยออกไปทางใดทางหนึ่งได้ครับครับอาจารย์ดูแล้วมีคนจ่อคิวไปร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญเยอะทีเดียวเหมือนกับว่าปลายทางยังไงตัวกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องอยู่ในคำวินิจฉัยของศาลแน่ๆขั้นตอนที่ว่าถามคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเป็นท่าไม้ตายที่เอาไว้ใช้ประกอบการพิจารณาของศาลเพื่อให้กฎหมายมันผ่านได้หรือเปล่าถ้ามองผ่านมุมมองของรัฐบาลนะครับไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นส่วนเป็นเรื่องบวกหรือเป็นเรื่องลบนะครับถ้าหากว่าสมมตินะครับว่ากฤษฎีกาพูดออกมาแต่ไม่ได้พูดชัดเจนแต่เป็นการพูดในสองการเตือนนะครับว่าจะต้องทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้ครบถ้วนแล้วทางรัฐบาลไม่สามารถทำได้ครบถ้วนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลบต่อทางรัฐบาลเองในขั้นของศาลรัฐธรรมนูญครับมันเป็นไปทั้งสองด้านครับครับครับอาจารย์ครับจนถึงตอนนี้อาจารย์มุมมองของอาจารย์เนี่ยยังเห็นว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้เงินไหมนะครับเพราะว่ามันมีรายงานข่าวเหมือนกันครับอาจารย์ออกมาบอกว่าทางรัฐบาลเขาเตรียมแนวทางอีกแนวทางหนึ่งเอาไว้อาจจะไม่ได้กู้เงินละแต่ว่าอาจจะใช้งบปกตินี่แหละแต่ว่าอาจจะลดขนาดนะครับลดวงเงินลงแล้วก็จำกัดกลุ่มเป้าหมายที่จะจ่ายเงินให้ตรงนี้ควรที่จะทำก่อนหรือว่าควรที่จะเดินหน้าโครงการอาจารย์คิดว่าแนวทางไหนควรจะเลือกที่รัฐบาลเนี่ยควรจะเลือกมากกว่ากันครับถ้าใช้งบปกตินะครับของปี67ก็น่าจะทำไม่ทันแล้วครับเพราะท่านไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้นะครับตอนนี้กระบวนการสมมตินะครับว่าถ้าท่านจะใช้เงินเหลือจ่ายท่านก็ต้องไปรอดูตรงนู้นน่ะกันยายนนะครับว่าในตัวเงินเหลือจ่ายดังกล่าวเนี่ยมันจะเพียงพอที่จะเอามาใช้ในกรณีแบบนี้ได้หรือไม่นะครับครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นปรากฏเป็นรายการด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ากระบวนการเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าหากว่าจะใช้ปี68นั้นนะครับกระบวนการตั้งงบประมาณเนี่ยที่ให้หน่วยราชการต่างๆทำคำขอของมันเข้ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้นะครับดังนั้นการใช้งบปี68เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้แต่การใช้งบปี68โดยที่จะเอามาใช้เป็นเงินดิจิตอลนะซึ่งจะแจกประชาชนถึง500,000ล้านบาทเนี่ยมันก็เป็นภาระต่องบประมาณค่อนข้างมากจะใช้ทั้งก้อนเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยงบประมาณแผ่นดินมันก็มีเจ้าของแล้วเกือบทั้งหมดแล้วครับมีงบประจำที่ต้องจ่ายประมาณสัก 70-75% มีงบที่ต้องชำระเงินกู้นะครับประมาณสัก 5% มีรายการงบลงทุนนะฮะอยู่ประมาณ 20% เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็มีเจ้าของกันหมดการที่จะเจียดออกมาเนี่ยผมคิดว่าเจียดได้สักครึ่งนึงพอเป็นไปได้ก็คือสักประมาณ 250,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในเป็นซึ่งจะหันกลับไปใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันต้องทำเป็นสัก2ปีงบประมาณต่อเนื่องกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ผิดกฎหมายเลยเพราะว่ามันเป็นการพิจารณาโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นการตั้งงบประมาณนะครับโดยทางคณะรัฐมนตรีครับอาจารย์สมมติว่ากฎหมายผ่านมันจะเป็นบรรทัดฐานให้กับรัฐบาลถัดจากนี้ต่อไปไหมครับว่าถ้าจะทำนโยบายปากท้องกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะหาเหตุผลมาบอกว่าตอนนี้กำลังวิกฤตอย่างไรแล้วก็กู้เงินมาเพื่อที่จะบริหารนโยบายนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าประเด็นของการหาเสียงนั้นเนี่ย
มันก็เป็นประเด็นของการที่ว่าจะต้องเสนอประโยชน์บางอย่างให้แก่ประชาชนให้จับต้องได้การที่บอกเป็นนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้มีสิทธิ์ที่จะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นแล้วถ้าวิธีการดังกล่าวเนี่ยทำได้ขึ้นมานะครับมันก็จะเกิดกับที่เรียนแบบอ่ะนะครับว่าแต่พรรคการเมืองนี้ให้หมื่นหนึ่งอีกพรรคการเมืองหนึ่งก็บอกว่าของฉัน 20,000 อีกพรรคอาจจะบอก 30,000 ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาหาทางเอาดับหน้านะครับว่าจะใช้วิธีการกู้เงินต่างๆมาอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกฝ่ายจะต้องคิดถึงภาระหนี้สาธารณะของประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับว่ามันมีมากอยู่แค่ไหนแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก12ล้านล้านบาทนะครับ12ล้านล้านบาทถ้ากู้อีก 500,000 นะฮะก็เป็น 12.5 ล้านล้านบาทนะครับก็จะเป็นภาระในการใช้คืนมากพอสมควรครับครับในขณะนี้เนี่ยเราตั้งงบประมาณในการใช้คืนเงินต้นนะคืนเงินต้นโดยตกประมาณสักปีละ100,000ล้านต้นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกปีละ100,000ล้านต้นๆเป็นการชำระคืนเงินต้นเนี่ยไอ้ที่12ล้านล้านเนี่ยก็120ปีแล้วนะครับก็เป็นปัญหาทีเดียวครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์สมชัยเท่านี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่มาพูดคุยกันวันนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกราบอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ให้ความเห็นไว้บอกว่าหลังจากนี้นะครับที่กฤษฎีกาส่งคำตอบกลับมาที่รัฐบาลแล้วก็เป็นอำนาจเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นการบ้านหนักของรัฐบาลที่จะต้องไปคิดแล้วว่าจะทำอย่างไรนะครับจะเดินหน้าโครงการต่อไปยังไงเพื่อที่จะไม่ให้ขัดต่อกฎหมายวินัยการเงินการคลังนะครับแต่เป็นที่อย่างที่คุณอนุชาบอกจริงๆว่าเรายังไม่ได้อ่านเอกสารหรอกเอกสารของคณะกรรมการกฤษฎีกาเราไม่รู้ว่ามีคำแนะนำในกรณีที่ถามไปนะขอคำแนะนำตามที่อาจารย์วิศนุเคยบอกไว้คุณถามไปแล้วคุณขอด้วยว่าถ้าไม่ได้ต้องยังไงต่อครับไม่รู้ว่ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่รู้ว่ารัฐบาลหรือว่ากระทรวงการคลังมอบการ์ดอะไรไว้หรือเปล่าแต่ว่าตามรายงานข่าวอย่างที่บอกไปก็คือเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีนะครับจะเคาะว่าจะทำจะเดินหน้าหรือไม่เดินหน้าแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้มันมีรายงานข่าวเหมือนกันบอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมแนวทางเป็นอาจจะเป็นแผน2ที่เตรียมรองรับเอาไว้เหมือนกันนะครับจากเดิมเนี่ยจะเป็นการกู้เงินด้วยการออกพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทแต่ว่าแน่นอนคุณอุรชัยบอกเมื่อสักครู่นี้มีคนจองกฐินจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญหลายคนเลยหลายฝ่ายเลยเหมือนกันนะครับทางรัฐบาลเขาก็เลยมีแนวคิดแบบนี้บอกว่าอาจจะมีแนวทางที่ไม่จำเป็นที่ต้องออกเป็นพรบ.กู้เงินไหมนะครับแล้วก็จะใช้งบประมาณปกตินี่แหละครับแต่ว่าอาจจะต้องปรับลดขนาดโครงการให้มันลดลงหน่อยนะครับจากที่เดิมที่วางเอาไว้อาจจะกว้างไปปรับลดลงมาแล้วก็ใช้งบประมาณประจำปีนี่แหละครับในการดำเนินโครงการเป็นงบประมาณที่อาจจะใช้ราวๆสัก 200,000 ถึง 300,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะแจกเงินให้เฉพาะกลุ่มที่จำเป็นจริงๆนะครับเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางกลุ่มนี้เนี่ยเขาเช็คแล้วราวๆ 20 ถึง 30 ล้านคนนะครับก็จะมีการทยอยจ่ายกันปีละ 100,000 ล้านบาทงบประมาณก็ตามที่อาจารย์สมชัยบอกเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะเป็นงบปี68นะครับที่อยู่ระหว่างการจัดทํางบเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งบในส่วนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะเริ่มแจกกันในปี2567อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งต้องรอการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการ Digital Wallet นะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเคาะออกมาในแนวทางไหนนะครับสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเคยแสดงความกังวลไว้ก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเกิดปรับลดขนาดหรือว่าไปเปลี่ยนไส้ในของกติกาโครงการเนี่ยมันจะทำให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกลายเป็นนโยบายช่วยเหลือไปนะครับซึ่งเขาพยายามไม่ให้เป็นแบบนั้นเพียงแต่ผู้สังเกตการหลายๆคนหรือว่าฝั่งพรรคฝ่ายค้านเขาก็รู้สึกว่าคุณต้องปรับขนาดลงมาการกู้เงินมาใช้แบบนี้ไม่สมเหตุสมผลและนี่น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ถูกหยิบยกไปพูดคุยในวุฒิสภาแน่นอนครับถ้ามีการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา153ของบรรดาสวจริงๆนะครับคุณผู้ชมนี่คือหนึ่งในคลื่นลมที่ตามมาหลังการรับหลักการวาระแรก